ใจร้ายคุณยังไงมันไม่ใช่ว่าใจร้ายจริงๆก็รักเขาแหละก็เหมือนผู้ชายทุกคนที่แบบมาเจอเขาครั้งแรกก็รู้สึกแบบว่าชอบเลยปิ๊งเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากเป็นที่หนึ่งไงเราไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับเขาอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบหึงอ่ะขี้หึงโดยไม่มีอะไรกั้นอย่างเงี้ยอันนั้นอ๋อเหมือนส้มอันนี้หึงโดยไม่มีอะไรหยุดคุณได้เลยถูกต้องนะมาที่คุณลินินบ้างบอกคุณลินินเป็นยังไงครับน้องเปียวก็ถ้าให้คำนิยามในตัวลินินนะคะคงเป็นสวยค่ะสวยให้ห้ามั่นหน้าให้ล้านสวยให้ห้ามั่นหน้าให้ล้านมันยังไงอ่ะคือมันมั่นมากเหรอผู้หญิงคนนี้หรือว่ายังไงครับคือจริงๆเราลินินเนี่ยก็ตอนที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยเขาเป็นเด็กกำพร้าแล้วเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแต่ว่าจะมีคนที่คอยแบบเสี้ยมสอนเขาคือตอนเด็กๆเขาก็จะแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองใช่เหี่ยมเอ้ยไม่มีเพื่อนแต่พอโตมาคือมีความมั่นใจมากเป็นสาวเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนโตมาเราก็เหมือนรู้ตัวว่าแบบเรามีแบบหน้าตาที่แบบเหมือนเอาแบบไปใช้แบบให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้อะไรเงี้ยใช้หน้าตาให้เป็นประโยชน์แต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบพยายามที่จะอ่อยผู้ชายในเรื่องนะคะหน้าใจเหรอฮะหน้าใจชิ้นเปล่านะเดี๋ยวมาคุยกันต่อไปที่อีกหนึ่งสาวดีกว่าน้องพลอยครับบทบาทของน้องพลอยเรื่องนี้เป็นยังไงครับก็นุชก็จะเป็นคนแบบโลกสวยมองอะไรก็จะแบบไม่เคยคิดร้ายกับใครอย่างพี่ซิโรดอย่างเงี้ยก็ดูไม่ออกนะว่าเขาแบบไม่ดีอะไรเงี้ยคือนุชเป็นคนดีนะคนละแบบกับลินินเลยอันนี้คืออ่อนไหวเลยตรงกันข้ามเลยค่ะสายเปย์นั่นเองใช่ไหมที่เป็นคนพี่เป็นคนดีแต่พี่ซีโร่เป็นคนไม่ดีคือเขาเดี๋ยวนี่เล่นละครเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าครับคุณอารณุชมาที่คุณซีโร่บ้างครับซีโร่คาแรคเตอร์คุณครับคาแรคเตอร์ของซีโร่ก็จะเป็นคนที่แบบจิตใจโลเลครับจิตใจโลเลจิตใจโลเลเพราะว่าคือเรามีคู่มั่นของเราอยู่แล้วแต่เราก็ไปชอบเขาเพราะว่าเห็นว่าเขาสวยและรวยอ๋อคือมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ดันมาชอบคุณลินินอีกใช่ครับแต่เรามีแฟนเราไปชอบเขาเพราะว่าเขารวยใช่แต่ว่าจริงๆเพราะแม่เราสอนมาอีกทีนึงพกอะไรไว้หรือไม่หรือเปล่าอ่ะนินอยากได้มากเลยแบบผู้ชายเข้าหาตลอดเรื่องนี้ไม่เรื่องนี้เขาบอกว่าลินินเนี่ยน้องเปียวเนี่ยคือเจอผู้ชายเยอะมากเขาบอกครึ่งช่องเลยถึงไหมเยอะไหมยังไงบ้างแสดงหลักๆอ่ะที่ทุกคนรู้จักอ่ะก็5คนแล้วอ่ะแล้วยังมีเอ็กซ์ตร้าอีกหนูแบบงงมากคือน้อยมากที่หนูจะอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเขาบอกว่าโทษนะฮะเขาบอกว่าเป็นเหมือนดวงกินผัวเลยคือแบบคบกับใครคนนั้นต้องตายมันยังไงครับน้องเปี้ยวหนูอ่ะเราไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเขาบังเอิญใช่ใช่นินินอ่ะไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้ดวงกินผัวอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นความบังเอิญที่แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเหตุการณ์ของเขาอะไรเงี้ยเป็นอุบัติเหตุบ้างเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่มันบังเอิญมาอยู่ตอนที่บังเอิญใช่มาตายตอนที่มาตายที่เรามาตายคาอกเราเลยนะฮะเลยเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ค่ะอ่ะมาที่คู่นี้กันบ้างค่ะคู่นี้เป็นยังไงกันบ้างครับขอตังค์หน่อยดิอย่างคู่นี้เขาไลฟ์ใส่กันอย่างคู่นั้นอ่ะนี่เป็นสายเปย์ค่ะสายเปย์ใช่เขาจะบอกว่าเราพี่ไม่มีเงินแบบจะไหนจะงานมั่นหรือว่าอะไรเงี้ยพี่ไม่มีบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนุชออกเองหุยดีดีเหมือนกับว่าขอตัวเองอ่ะเออใช่เหมือนขอตัวเองอ่ะคือรักเขามากอยากได้เขามากงงแบบงงไปหมดว่าคือสายเปมีอะไรก็ให้ผู้ชายหมดเลยใช่มีอะไรก็แบบนี้ป่ะฮะชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ป่ะทำไมเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่น้องพลอยเอาอย่างนี้น้องพลอยเอาอย่างนี้ถ้าในชีวิตจริงเจอผู้ชายแบบสีโรดจะเป็นไงจะเปไหมจะทำยังไงไม่เปแล้วถามว่าจะรับมึงไงไม่รับปล่อยเลยทิ้งเลยไม่เอาให้แหวนยังให้แหวนปลอมเลยอย่างพี่ซันจริงเหรอครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอสีโรจไม่แล้วคุณสีโรจนี่คุณเอาดอกไม้มาทำไมครับวันนี้วันนี้ผมเอาดอกไม้มาให้ให้นุชเหรอคะให้ลินินครับโอ้โหนี่คือมีในเรื่องอ่ะคือจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยใช่ไหมเวลามาเจอลินินเนี่ยจะต้องเอาดอกไม้มาให้จะต้องมีดอกไม้ทุกฉากครับทำไมเคยถามผู้กำกับไหมมันเป็นกิมมิกหรือเป็นอะไรเคยถามครับบางทีในการถ่ายทำเนี่ยช้าเพราะดอกไม้นี่แหละครับต้องรอว่าดอกไม้ยังไม่มาส่งให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เสร็จบางทีช่อเดียวกันเนี่ยจัดแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแถวอะไรอย่างเงี้ยละวันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ประมาณกี่ดอกครับกี่ดอกหมายถึงดอกไม้หรือว่าดอกไม้นี่แหละอ๋อดอกไม้ก็วันละช่อครับวันละช่อนุชไม่เคยได้เลยไม่เอาบ้างทิ้งบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่แต่คุณธินภัทรครับคุณเป็นคนขี้หึงไม่ใช่หรอแล้วถ้าเห็นดอกไม้อย่างงี้เป็นไงเกิดเรื่องเลยในเรื่องถ้าเห็นเงี้ยก็ทิ้งโอ้โหเอาแล้วโอ้โหทิ้งเลย
ฮะเกี่ยวกับพี่ชินทำไมนี่เขาขี้หึงไงในเรื่องมีแบบว่าต้องทะเลาะเขาไหมแบบว่าเรามีครับมีครับบีบคอมั่งเตะมั่งกระทืบมั่งจริงจริงไม่พี่ทินเขาไม่เกลียดผมมากกับเปรี้ยวหรือว่ากับใครกับเอ้ยไม่ใช่ดิแต่กับเปรี้ยวไม่ใช่กับโอนกับโอนกับโอนนะกับซิโรดกับซิโรดถ้ากับเปรี้ยวนี่ผมตกใจเลยนะกับเปรี้ยวหนักกว่านี้ครับอ๋อเหรอไม่แต่เขาบอกว่าฉากเลิฟซีนของคุณสองคนเนี่ยมันเป็นกระแสว่าแบบมันจัดเต็มมากเลยนะใช่ไหมมันก็จะยังไงมันก็รักมากอ่ะรักมากมันก็ต้องพิเศษเลิฟซีนก็เลยรุนแรงมากเป็นยังไงให้พูดถึงฉากเลิฟซีนในละครเรื่องนี้นะโอ้ทุกที่เลยนะเลิฟซีนเดี๋ยวเฮ้ยขยายความคำว่าทุกที่หน่อยคือตั้งแต่ประตูห้องยันระเบียงอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่คือตั้งแต่ในน้ำบนบกจริงจริงเดี๋ยวจะสงสัยยังไงอธิบายคือในน้ำคือยังไงครับก็มีแบบลงอ่างว่ายน้ำด้วยกันจะกูซี่ด้วยกันไม่ถึงภาพเลยพี่เป็นอ่างให้ได้ไหมแล้วสร้างบรรยากาศให้ดูเลยไหมแต่ว่ามันจะเป็นแบบบรรยากาศแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือมีความโรแมนติกด้วยใช่ครับชอบฉากเลิฟซีนอย่างเดียวอ่ะนะฮะกับ2คนนี้เคยร่วมงานกันแล้วเพียงกับเปรี้ยวตอนนั้นละครเรื่องอะไรเพลงรักเพลงปืนใช่ไหมใช่เพลงรักเพลงปืนครับครับผมแล้วกลับมาร่วมงานกันครั้งนี้เป็นไงครับครั้งนี้เราก็จะตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวผมชอบมันเพราะอะไรตื่นตาตื่นใจไม่ใช่คือเรื่องนั้นอะเราเป็นแบบเหมือนละครย้อนยุคพีเรียดอะไรเงี้ยแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบแต่งตัวเหมือนเราอยู่บ้านนาตอนนี้เราอยู่ในกรุงอ๋อตอนแรกนึกว่าทรงผมพี่บิ๊กเอ็มเพราะตอนนั้นเอาขึ้นตอนนี้เอาลงป่ะใช่อันนี้ดูเกาหลีเป็นเกาหลีคนละลุคด้วยคนละลุคด้วยอันนี้ลุคจะแบบเริ่มซีนก็แบบจูบแค่ครั้งเดียวเองอะเรื่องนั้นอะอ๋อเหรออันนี้นี่เรื่องนี้กี่ครั้งนับไปได้เลยฮะคือบทขยี้กันตลอดเวลาอย่างเงี้ยเหรออะไรประมาณนั้นดูเหมือนเราคือถ้าเป็นผัวก็คือตอนนี้เหมือนคนดูไงคืออยากจะบอกให้ทำให้ดูก็ไม่ได้ชมจังเลยชอบเลยอันนี้ร่วมงานกันแล้วแต่สองคนนั้นเคยร่วมงานมีเลิฟซีนค่ะร่วมงานกันครั้งแรกร่วมงานกันครั้งแรกด้วยใช่มีเลิฟซีนนอนอยู่บนเตียงเอาหรอแล้วร่วมงานกันครั้งแรกแล้วเลิฟซีนครั้งแรกเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับพี่ก่อนคิวแรกของเราอ่ะคือเราต้องแบบพี่ต้องแบบมาหอมเลยใช่ไหมที่ศาลาคือเจอกันปุ๊บเอาเลยนี่คือแบบหุ้ยรู้สึกไงครั้งแรกรู้สึกไงตกใจตกใจอันนี้หนูต้องพูดอันนี้หนูต้องพูดจริงเหรอคือบุ้มกับบอกว่าเอ้ยอ้นไม่เคยกับผู้หญิงหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยคิดแบบว่ามันไม่ได้ดิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขินไงเป็นคนเขินเป็นคนที่เขินใช่แล้วตอนนี้มันมีแฮชแท็กใช่ไหมแฮชแท็กพี่พาน้องไปกระท่อมทางนู้นเลยคือยังไงทางนี้อ่ะฮะพี่พาน้องไปกระท่อมมันคือไงแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นได้ไงมันก็คือมันจะเป็นฉากนึงอ่ะมันจะเป็นตอนนึงของในละครนะครับที่เราจะพาตัวนางเอกเนี่ยไปอยู่กับเราในกระท่อมกัน2คนฝนตกปล่อยๆในกระท่อมก็ไม่รู้สินะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะมีแบบเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่กระท่อมนั้นอยากรู้จังเลยอ่ะอยากรู้จังเลยว่าแข็งมั้ยพี่แข็งมั้ยกระท่อมก็แข็งนะครับทำไมครับพื้นแข็งมั้ยแข็งครับข้างล่างมันเป็นหินเต็มไปหมดเลยเราน่าจะรับน้ำหนักนะจริงเราวนกลับเข้ามายังไงดีครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของแฮชแท็กพี่พาน้องไปกระท่อมใช่ไหมก็ต้องรอดูกันว่าฉากกระท่อมเป็นยังไงนะฮะค่ะละครออกอากาศไปแล้ว5ตอนเป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับโอ้กระแสตอบรับก็ดีนะครับดีนะคะก็คือแบบเหมือนพอหนูถ้าละครจบปุ๊บหนูก็จะลงรูปเลยอะไรเงี้ยเพื่อแบบดูว่าแบบเป็นยังไงบ้างคะคนดูแล้วเขาแบบชอบแบบซีนไหนบ้างอะไรเงี้ยชอบแบบคืนนี้ไหมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้แบบกระแสตอบรับมาทุกวันแล้วคนอื่นครับคนอื่นเป็นไงบ้างค่ะของพอก็ถ้าเกิดใน Instagram อะไรเงี้ยก็จะมีคนมาเมนว่าแบบสงสารนูดอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าพี่ศรีโรจน์ครับว่าศรีโรจน์หน้าหมั่นไส้อะไรเงี้ยแบบเลวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมแล้วของหนูมีอันนี้ว่าศรีโรจน์ใช่ไหมไม่ได้ว่าว่าศรีโรจน์ว่าศรีโรจน์อ๋ออ้นไม่เป็นไรเขาไม่ได้ว่าอ้นขออีกทีเลวอย่างเงี้ยบอกว่าหนูแบบจะตายเพราะผู้ชายคนเดียวไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาส่งมาเหมือนแบบพิมพ์มาเตือนสติตลอดคออะไรเงี้ยดีเนาะ
ทำตัวดีๆบ้างดิไม่แล้วของอ้นอ่ะของอ้นมีคอมเมนต์แบบคนหมั่นไส้อะไรอย่างงี้มั้ยอ้นไม่เคยรับบทแบบนี้เลยครับเพราะปกติจะเห็นอ้นเป็นแบบคาแรคเตอร์ประมาณแบบคอมเมดี้เฮฮาสนุกสนานอะไรเงี้ยครับเป็นคนตลกๆมีคนมีความสุขอะไรเงี้ยแต่พอเจอเรื่องนี้เราต้องมีปมมากขึ้นเราต้องร้องไห้เราต้องแบบชีวิตเราไม่มีความสุขเราก็ต้องมาหาความสุขจากคนอื่นอะไรแบบนี้หาความสุขจากคนอื่นแฟนคลับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออไม่ใช่อ้นเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแปลกใหม่ขึ้นแต่เนื้อเรื่องมันดูเข้มข้นดูเครียดเนาะแล้วบรรยากาศในกองเป็นยังไงครับบรรยากาศในกองเครียดมากกว่าที่เครียดใช่ไม่มีความเครียดไม่เครียดเลยสบายสนุกสนานครับเปรี้ยวหลับตลอดเวลาจริงเหรอโอ้ยไม่จริงจริงไหมตัดภาพขึ้นมาดิครับตัดภาพขึ้นมาเลยมีภาพไหมมีในภาพใน IG ไหมมันเหนื่อยไงบางทีใช่ไหมโอ้โหหารูปหนูหลับง่ายกว่าหารูปหนูยิ้มคือการชาร์จแบตคือมันสนุกตรงที่ว่าเราได้ไปหลายที่หลายจังหวัดโลเคชั่นที่เราไปเนี่ยอย่างไปเชียงใหม่นะไปลำปางเงี้ยแล้วก็น้ำตกใช่ก็คือไปแบบหลายที่มันสวยงามอ่ะก็เลยสนุกเวลาเราไปออกต่างจังหวัดทีก็โอ้แฮปปี้กันและช่วงนั้นอากาศเย็นด้วยครับอากาศเย็นไปช่วงหน้าหนาวพอดีก็เหมือนได้ถ่ายละครแล้วก็ได้ไปเจอบรรยากาศดีๆได้ไปเที่ยวด้วยเนาะใช่ฮะแล้วถามถึงนี่หน่อยดีกว่าฉากยากๆที่แต่ละคนคิดว่าฉากหินฉากยากมีฉากอะไรบ้างให้พูดถึงหน่อยพี่เอ็มมีนะพี่เอ็มก่อนแล้วกันพี่เอ็มหลายฉากนะเลิฟซีนยากไหมเลิฟซีนไม่ยากเลิฟซีนพี่เอ็มบอกว่าเลิฟซีนไม่ยากนะฮะมียากกับเลิฟซีนคือก็คงเป็นฉากดราม่าครับฉากอารมณ์ฉากดราม่าฉากอารมณ์มันจะมีฉากนึงที่ผมไปเจอแม่แต่คือเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าน้องเราแบบเกิดเรื่องไม่ดีกับเขาอย่างเงี้ยซึ่งแล้วเราต้องเก็บความรู้สึกตรงนั้นไว้อ่ะแล้วแม่เราก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับผมแต่คือพอหลังจากที่แม่เดินไปปุ๊บคือผมต้องซุดตัวแล้วก็คือแบบดราม่าใช่เปลี่ยนอารมณ์คือมันพลิกแบบตรงนั้นเล่นยากมากอันนี้ก็เป็นฉากยากของเอ็มใช่ครับเปรี้ยวเหรอครับฉากหลับไม่ใช่ฉากหลับเล่นแป๊บเดียวเลยเทคเดียวผ่านของหนูจะเป็นฉากดราม่าเหมือนกันค่ะก็คือแบบเป็นฉากที่เรารู้ความจริงว่าทำไมในตอนสุดท้ายอะที่ผ่านมาทางพี่เอกเกลียดเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเราไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยแค่ตั้งคำถามมาตลอดเวลาว่าทำไมแบบคนที่เรารักอะถึงเกลียดเราขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะอะไรพอเรารู้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำผิดไปอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่ละครเนี่ยมันเป็นโรแมนติกดราม่าใช่ไหมมันก็จะมีฉากดราม่ามีปมของแต่ละตัวละครใช่ค่ะของน้องพลอยครับของพลอยก็จะมีซีนที่เป็นจุดคลายแม็กของเรื่องแล้วเป็นซีนที่ยากเพราะว่าด้วยสภาพอากาศด้วยเราไปถ่ายที่เชียงใหม่ตอนนั้นหนาวมากแล้วก็หนาวมากแล้วก็ดึกแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพอก็ต้องเล่นซีนอารมณ์ซีนนั้นก็แบบยากมากๆเพราะว่าต้องมีน้ำตาแล้วก็ต้องแบบใช้อารมณ์แบบเยอะมากแต่ว่าด้วยอากาศที่มันหนาวค่ะมันก็ค่อนข้างยากคือน้ำตานี่แบบเป็นแม่คะนิ้งเนี่ยคือพอหยดมาพอถึงครึ่งแก้มกลายเป็นแม่คะนิ้งแข็งเลยไม่ขนาดนั้นแต่หนาวจริงครับวันนั้นหนาวมากของป้นนะครับเป็นไงมีฉากยากๆครับไม่ยากเลยยากทุกฉากคือมันเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนแบบทั้งหมดเลยเท่าที่เคยเล่นละครมาคือต้องร้องไห้ด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ต้องเลิฟซีนด้วยคือเราเป็นคนที่แบบเกร็งคือเราเป็นคนไม่หายใจอ่ะเวลาเลิฟซีนอ่ะเหรอใช่แบบใช่เขาไม่หายใจอย่างเงี้ยเหรอใช่สมมติว่าแบบเข้ามาแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะซุกไซเหรอเข้ามาใกล้ๆเข้ามาโนเนียเข้ามาโนเนียเขาไม่หายใจค่ะเขาไม่หายใจจริงคือเดี๋ยวแต่ไม่รู้ตัวนะตอนเด็กๆอ้นไม่หายใจตอนเด็กๆดูหนังพวกผีปอบอย่ากัดตอบอะไรอย่างงี้แบบว่าหนังจีนอุดจมูกไว้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ครับคือทำไมครับเราเกรงเหรอหรือว่าเกรงครับเกรงแล้วก็เรายังไม่ค่อยรู้จักกันด้วยครับแล้วก็แบบมันเป็นซีนแรกๆของเรื่องเนี้ยเราก็เจอน้องวันแรกหอมแก้มน้องเลยอย่างเงี้ยมันเอ๊ยยังไงอยู่นะอะไรเงี้ยครับก็เลยกั้นหายใจเข้าไปหอมเลยก็ไม่ขนาดนั้นแล้วก็มีซีนที่ไม่ใช่คือจริงๆอ่ะเปรี้ยวไม่ได้สระผมมาวันนั้นก็เลยกั้นหายใจไงแต่ที่เก่งที่สุดคือซินบนเตียงและถอดเสื้อเออแล้วยังไงครับยังไงครับคือเวลาพูดถึงเรื่องฉากเลิฟซีนในน้องพลอยนี่จะยิ้มแบบไม่พี่ตอนหนูตลกมากเพราะเขาต้องถอดเสื้อแล้ววันนั้นอ่ะมันถ่ายแบบเบรกตอนเย็นเพิ่งเสร็จอ่ะแล้วต้องถอดเสื้อเพิ่งกินข้าวเย็นน่ะแล้วก็ต้องมานอนแบบอยู่ข้างหนูอย่างเงี้ยแล้วพุงแล้วเขาก็อายไงใช่ไหมค
ความพีคมากกว่านั้นเปรี้ยวบอกเขาให้สิคือหนูว่าดูละครอยู่แล้ววันนั้นอ่ะเพื่อนมาหาพอดีอะไรเงี้ยก็เลยเปิดดูละครกันเนี่ยก็ดูไปพอมาถึงฉากที่พลอยเล่าอ่ะก็คือที่พี่อ้นน่ะถอดเสื้อใช่ไหมแล้วก็นอนอยู่บนเตียงมันขำมากเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมคนนมใหญ่ขนาดนั้นนมใหญ่กว่าแกอีกหนูแบบหนูขำแบบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนมนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับกินข้าวเย็นนะครับพ่นมีอะไรจะแก้ตัวในข้อพิพาทนี้ไหมครับไม่ตอนนั้นไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีมันเป็นมุมกล้องเป็นมุมกล้องนี่เขาช่วยแล้วนะนี่ช่วยแล้วนี่ช่วยแล้วนี่ก็เป็นความสนุกสนานของนายกรนะครับมาที่น้องเปี้ยวบ้างน้องเปี้ยวเรื่องนี้ต้องประกบผู้ชายหลายคนมากมีใครบ้างนะครับเรื่องนี้ที่ต้องมีพี่บิ๊กเอ็มมีพี่อ้นมีพี่แอนดรูมีพี่อนัทพี่โน้ตพี่กรมสองมือนับหมดสองมือนับคือตอนนี้เยอะมากสองมือนับหมดไหมเนี่ยเนี่ยเท่าที่หนูจำได้ประมาณเนี่ยโหเยอะมากเลยนะคือแต่ละคนก็คือจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะโอ้โหแฟนๆถามมานะครับว่าใครบ่วนสุดในกองอยากรู้นี่แฟนๆถามมาพี่แอนดูครับพี่แอนดูเหรอโอ้โหนี่คือผมก็สนิทกับเขาเองไงผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นยังไงพี่แอนดูเขาแสบชอบแกล้งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยชอบแกล้งเขาแกล้งยังไงบ้างเขาแกล้งยังไงบ้างโอ้โหเขาเป็นคนตลกทุกอย่างนี้ทำได้เขาไม่ได้เป็นคนตลกเขาเป็นคนบ้าครับจริงเขาไม่ได้เป็นคนตลกเขาเป็นคนบ้าเป็นคนบ้านะเขาดูอยู่นะอยู่ๆเขาก็ไปจัดไฟของเขาเองจัดให้คนอื่นดีเขาของตัวเองมืดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนี่เสียดายวันนี้ไม่ได้เจอนะใช่ก็จะชอบแกล้งคนอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมมีเรื่องสนุกสนานในกองกันไปแต่ถ้าวันไหนเขาไม่มานี่คือเหงาเลยนะเงียบเลยเงียบมากเหงาหรือมีความสุขไม่แบบมันจะเงียบอะเงียบเกินไปมันจะเงียบไม่มีเสียงเฮฮาโอ้โหเรียนดูนะครับนี่ทำให้น้องๆสนุกสนานในกองมาที่น้องอ้นบ้างเรื่องนี้คนที่รับบทเป็นคุณแม่ของอ้นคือพี่ต้อมรัชนีกรพี่ต้อมรัชนีกรเป็นไงบ้างครับคือเราก็เคยเห็นคุณแม่ตอนเด็กๆอ่ะครับผมแล้ววันนี้เราได้มาเล่นเป็นแม่ลูกกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็เกรงครับเกรงแต่คุณแม่ก็ช่วยในการแบบในการดราม่าอะไรเงี้ยช่วยบิวอารมณ์คือประมาณซีนนั้นเนี่ยซีนที่พี่กลัวที่จะไม่ไปงานศพอ่ะที่หนูตายไปอ่ะทำไมเขายังไม่ให้บอกเอาหรอเฮ้ยเฮ้ยคันไม่อุตส่าห์เลี่ยงนะเมื่อกี้อุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะเอาหรอเมื่อกี้พยายามเลี่ยงนะในกระตุกดีแต่ที่ตลกคือพลอยทำได้เงี้ยตายแล้วคืออย่างนี้ครับคือผมจะต้องกลัวพี่ทินมากเพราะว่าแบบเขาต้องเกลียดผมมากอะแล้วเราแบบคือเราไม่ค่อยกลัวอะไรในชีวิตเราอ่ะเราไม่ค่อยแบบมีความทุกข์อะไรอ่ะคืออยู่ๆเราก็แบบเยือนยิ้มมาอย่างเงี้ยแม่ตุ่มก็บอกว่าชีวิตเนี้ยเคยมีความทุกข์บ้างไหมลูกแบบพอพูดอย่างเงี้ยผมเริ่มทุกข์แล้วครับเริ่มทุกข์แล้วซีนนั้นประมาณ2ชั่วโมงอ่ะคือต้องเอาให้ได้อ่ะคือบางทีเราก็เครียดจนเราร้องไห้เองครับคือมันกดดันอ่ะเนาะกดดันคนอื่นต้องรอเราแต่ก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมร้องไห้เป็นทีนี้โอ้โหแฟนๆต้องรอติดตามนะฮะฉากที่น้องอ้นร้องไห้เลยครับมาที่พระนางเรื่องนี้ทั้งสองคนทั้งบิ๊กเอ็มทั้งเปรี้ยวร้องเพลงประกอบละครด้วยใช่ครับใช่ครับเพลงอะไรฮะจำชื่อเธอเธอคือรักอ่ะเธอคือรักไม่ใช่ของผมอันนี้ของเปรี้ยวของผมไม่เคยคิดว่าจะรักเธอของผมครับสองเพลงนี้แตกต่างยังไงครับของบิ๊กเอ็มเป็นแนวไหนของผมก็จะเล่าเรื่องความรักของตัวพระเอกที่มีกับนางเอกซึ่งก็เหมือนชื่อเพลงเลยไม่เคยคิดว่าจะรักเธอเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเย็นชาแล้วก็วันนึงก็คอยตามสอดแนมเขาอยู่ตลอดเวลาจนวันนึงก็มันกลายเป็นความรักความผูกพันขึ้นมาก็เหมือนชื่อเพลงเลยครับไม่เคยคิดว่าจะจากปมที่แค้นเขาใช่ใช่ใช่จากที่โกรธจากที่แค้นจากที่เกลียดก็กลายเป็นความรักเฉยเลยส่วนเพลงของน้องเปรี้ยวอีกเพลงนึงของหนูก็จะเล่าถึงตัวนินินค่ะครับใช่ก็จะเป็นแบบประมาณว่าเหมือนที่ผ่านมาเราผิดหวังกับความรักมาเยอะมาหลายครั้งหลายคราวอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รักคนที่เข้ามาหาเราแต่ว่าเราเจอคนคนนึงที่แบบเธอคือรักแท้ของฉันแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะคือปลายทางยังไงก็คือเขาส่วนเพลงของพี่อ้น
ครับมีด้วยเหรอสำหรับทางนู้นมีสักหนึ่งซิงเกิลไหมครับครับเอาไว้ที่หลังดีกว่าครับผมเชื่อว่าแฟนๆอาจจะอยากฟังสักนิดนึงของเพลงของ Big M นะครับเพลงไม่เคยคิดว่าจะรักเธอสักหน่อยหนึ่งได้ไหมครับ Big M วันนี้ได้ครับได้เอาเสียงปรบมือให้ Big M นะกับบทเพลงไม่เคยคิดว่าจะรักเธอนะครับไม่คิดเหมือนกันว่าจะรักขนาดนี้เปลี่ยนโลกที่เคยมืดมนเป็นสดใสเธอคือแสงนำทางจิตใจอยู่เคียงข้างกันเปลี่ยนให้ทุกวันเรียนรู้คำว่ารักเมื่อมีเธออันนี้ exclusive มากเลยเนี่ย exclusive มากเพราะว่ายังไม่ปล่อยในละครเลยจริงเหรออันจริงยังไม่ปล่อยในละครเพลงนี้ยังเลยครับเพลงของน้องเปรี้ยวปล่อยไปยังครับปล่อยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกอะไรครับเพลงเกิดอะไรขึ้นครับไม่คือผมไปหาฟังเพลงนี้ผมก็ถามทีมงานว่าเอ้ยพี่ปล่อยยังยังเป็นเพลงใหม่เป็นเพลงใหม่นะครับก็ยังไงเดี๋ยวชมละครไปก็จะได้ฟังเพลงไปด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้แล้วก็ละครตอนนี้เนี่ยดำเนินมาถึง5ตอนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีอะไรที่แบบให้ท่านผู้ชมได้รอดูอีกให้เกริ่นสักนิดนึงมีอะไรแบบนิดนึงไหมครับหลังจากตอน5ไปแล้วโอ้โหเยอะนะก็มันจะมีความพีคของตัวละครทุกๆตัวเลยค่ะรวมถึงของลินินด้วยลินินก็จะเจอเหตุการณ์ที่แบบทำให้ต้องผิดหวังเรื่องความรักอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เหมือนพระเอกก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทำแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการวางแผนมากขึ้นทำให้เราตายใจมากขึ้นคือจากร้ายอยู่แล้วก็จะยิ่งแบบทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นของฝั่งน้องเปรี้ยวค่ะทางฝั่งนู้นบ้างครับครับทางฝั่งผมก็จะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยครับเป็นคนที่แบบว่าทำไมคือเป็นอะไรครับเป็นไบโพล่าจากคนนึงเป็นอีกคนนึงจริงๆคือสติแตกครับเหมือนเป็นคนบ้าบางทีก็แบบหวาดระแวงนี่หมายถึงในเรื่องหรือชีวิตจริงตอนนี้ชีวิตจริงไม่ใช่คือของในของตัวละครของอ้นคุณศิโรจน์ในเรื่องจะมีจุดเปลี่ยนทำให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งใช่ครับแล้วก็จะเข้ากับพี่อ้นดูบ่อยมากใช่คือคืนนี้ว่าเข้มข้นแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะเข้มข้นกว่านี้อีกเพราะว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องฝากติดตามชมอย่าพลาดเลยค่ะอาทิตย์นี้ห้ามพลาดเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ห้ามพลาดนะครับกับละครปีกหงส์นะครับแต่ฟังละครแล้วอยากจะฟังเพลงของน้องเปรี้ยวนี่สิน้องเปรี้ยวสักนิดนึงปรบมือให้น้องเปรี้ยวสักนิดนึงเมื่อกี้บิ๊กเอ็มร้องไปแล้วจะไม่ให้น้องเปรี้ยวร้องมันก็อะไรอยู่นั่นน่ะสิกับบทเพลงนี้ครับเธอคือรักแท้สักนิดนึงโอ้ยเขินอ่ะก็ได้เขินอะไรเนี่ยต้องมีเขินด้วยเหรอเขินอ่ะเอาเลยนะเธอนั่นแหละคือรักแท้คือคนเดียวที่ฉันรอแค่มีเธอก็พอนับจากนี้บอกเลยเธอคือรักแท้คือดวงใจที่ฉันมีปลายทางที่แสนดีที่เธอจะอยู่เพื่อรักเธอคนเดียวเอาละครับนี่ก็แล้วก็นี่ก็เป็นบทเพลงของน้องเปรี้ยวนะครับแล้วก็วันนี้นักแสดงทั้ง4คนนะครับมาพูดคุยกับเราเดี๋ยวละครก็จะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักละครก็จะมาแล้วอะไรนะเพลงนี้มีชาเลนจ์ด้วยเหรอใช่อ๋อมีคุณครูอะไรนะมารับแล้วเหรอไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอ๋อผมนึกออกแล้วเพลงนี้ครั้งผมเคยเห็นใน Instagram ที่เต้นกันใช่ๆเต้นพร้อมกันเลยดีมั้ยคะเอาจริงได้ครับได้เลยเอาเลยร้องพร้อมกันแล้วเต้นพร้อมกันแล้วใช่ไหมกับเพลงเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยเพลงนี้เลยดีไหมลากันไปด้วยเพลงนี้เลยนะเราเต้นเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับกับเพลงเธอคือรักแท้เดี๋ยวสอนก่อนได้ไหมถ้าเต้นมันมียังไงบ้างง่ายได้เลยต้องพออยู่ข้างหน้าเลยฮะดูต้องสอนก่อนไหมสอนก่อนนิดนึงสอนก่อนร้องให้หน่อยโอเคร้องให้หน่อยสามเธอนั่นแหละคือรักแท้คือคนเดียวที่ฉันรออันนี้ซ้อมฮะอันนี้ซ้อมนะครับเธอก็พอนับจากนี้บอกเลยเธอคือรักแท้คือดวงใจที่ฉันมีปลายทางที่แสนดีที่เจอ
จะอยู่เพื่อรักเธอคนเดียวโอ้โหเอาจริงๆนะได้ไหมได้เอาจริงๆนะเดี๋ยวพี่มารอที่ท่านี้เลยดีกว่าคิดเหมือนผมเลยไม่เคยแต่ละใครเป็นคนคิดอ่ะอันนี้ใครเป็นคนคิดน้องพลอยจริงเหรอโอ้เก่งมากเลยน้องพลอยขอบคุณค่ะแพงไหมอ่ะแพงไหมถูกมากไม่ได้ทำให้ดีหรอไม่ต้องห่วงรอบนี้เดี๋ยวเต้นได้แน่นอนเพราะเดี๋ยวเรามีเพลงให้ด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวมีเราเปิดเดี๋ยวเต้นไปพร้อมกันนะครับกับเพลงนี้เธอคือรักแท้นะฮะเธอนั่นแหละคือรักเธอคือคนเดียวที่ฉันรอแค่มีเธอก็พอนับจากนี้บอกเลยเธอคือรักเธอคือดวงใจที่ฉันมีปลายทางที่แสนดีที่เจอที่อยู่คือรักเธอคนเดียวเย้คือเมื่อกี้พอกล้องสวิตช์ปุ๊บอ้าวทำไงต่อดูอยู่ใช่ไหมดูอยู่แล้วเดี๋ยวละครก็จะมากันแล้วนะครับเดี๋ยวให้บิ๊กเอ็มแล้วกันบิ๊กเอ็มนะครับเป็นตัวแทนฝากละครหน่อยแล้วก็ลาแฟนๆด้วยครับบิ๊กเอ็มฝากละครเลยครับครับผมก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามชมละครปีกหงส์นะครับหลังจากนี้นะครับจะยิ่งทวีความสนุกแล้วก็ความเข้มข้นแล้วมันจะมีจุดเปลี่ยนของละครเรื่องนี้อย่างที่น้องพลอยบอกเลยนะครับห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวเลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักแสดงทั้ง4คนมากเลยนะครับขอบคุณบิ๊กเอ็มขอบคุณเปรี้ยวขอบคุณพลอยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมติดตามละครด้วยนะครับกับละครปีกหงส์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ